อาคาดมองพี่พี่ปองหนึ่งในดวงใจดีใจครับเพราะเองและกลุ่มเราก็แสดงมาเรื่อยๆนะเราก็พอดีก็มีงานก็ได้เหมือนกันถือว่าเป็นการทัวร์นะเราก็ดีใจครับชุดโนบอนะครับชุดต่อต้านสงครามก็เขียนไว้ประมาณ 7-8 ชิ้นนะแต่วันนี้ก็มาชิ้นเดียวนะครับครับก็เป็นรูปแอคชั่นซึ่งอันนี้ก็มาที่มาก็มาจากตอนที่ผมออกแบบแฟชั่นในตะวันตกประตูสงครามเมื่อ12ปีที่แล้วครับแล้วผมก็มาเพ้นท์ใหม่อันนี้ก็เป็นภาพลูกตายางนะครับผมคิดว่าต่อไปมนุษย์เมื่อไปหุ่นยนต์มากขึ้นนะดิจิตอลอ่ะคนก็เขาไม่รู้สึกกับคนต่อไปแล้วนะผมก็อยากจะซื้อตุ๊กตายางมาเป็นนางแบบครับมันก็เลยที่เป็นกำลังอุ้มตุ๊กตายางอยู่ครับตุ๊กตายางก็เขียนไว้ประมาณ10ชิ้นนะครับซึ่งเราสามารถที่จะโพสท่าเขาจะกินไปจะทำท่าอะไรก็ได้ตามใจไม่ต้องพูดอะไรแต่ที่ตุ๊กตายางก็พูดได้ด้วยนะตอนนี้เชอร์เบตนี่ก็เป็นที่ระโหฐานมากนะครับคือคนคงธรรมดาคงไม่กล้าเดินเข้ามานะถ้าเกิดใครมีโอกาสเข้ามาดูในห้องเทศกาลห้องแสดงอย่างเดียวถ้ามันเพราะก่อนที่จะเข้าไปข้างในนะครับก็คิดว่ามันก็เป็นพื้นที่ซึ่งน่าสนใจนะครับก็อยากเชิญชวนทุกคนนะครับถ้ามีโอกาสครับเพื่อมาดูผลงานดีๆหลายชิ้นนะครับครับขอบคุณมากครับจริงถ้ารูปเขียนดีเราไม่ได้เขียนแค่รูปร่างรูปทรงเรากำลังเขียนจิตวิญญาณของเขาแต่ว่าเราไม่รู้จักกันเลยเนี่ยมันการที่เราจะมาเห็น จะถ่ายทอดความภายในของมนุษย์ออกมาเนี่ย มันก็เป็นเรื่องค่อนข้างที่จะยากแล้วก็แต่ว่าศิลปินเองก็พยายามที่จะ ถ่ายทอดออกมาผมเองก็พยายามที่จะเขียนรูปภายในของเขาออกมานะครับครับก็ต้องรอนะเพราะว่าเราก็เป็นเครื่องจักรเราทำงานศิลปินก็เกิดมาก็วาดรูปนะครับมีชีวิตในสังคมแล้วเราก็มีความสามารถทักษะที่เรามีก็คือการวาดภาพสร้างงานศิลปะผมคิดว่างานศิลปะตั้งแต่ผมเริ่มชอบวาดรูปตั้งแต่อนุบาลเป็นเด็กๆเนี่ยก็มันได้ปลดปล่อยผมรู้สึกสบายใจแล้วรู้สึกว่าเรามีความสามารถที่จะทำอะไรซึ่งคนอื่นทำไม่ได้แล้วพอเราทำงานมาเรียนศิลปะเราก็เข้าใจว่างานศิลปะเนี่ยมันมีมากกว่าความสามารถของเราแต่มันคือการสื่อสารการที่จะพูดถึงความคิดเราการที่จะถ่ายทอดความคิดเราออกไปโดยตัวงานผมถือว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นวิถีชีวิตเรื่องกับศิลปะของผมครับก็งานนางในเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่2ที่เรามาร่วมแสดงงานกับเพื่อนๆทั้ง19คนครั้งแรกเราแสดงที่333 Gallery ที่ River City ครั้งนี้ก็มาแสดงงานที่ Sherbet ซึ่งสถานที่มันก็เหมาะนะเพราะเหมาะในเรื่องของคอนเทนต์นะเพราะว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่กลางคืนเป็นไนท์คลับเป็นที่นั่งสบายชิลๆเป็นไนท์ไลฟ์ของในกรุงเทพที่มีชื่อพอสมควรในระดับแนวหน้าเลยแหละไม่ใช่สองคนแล้วก็ทางพี่จ๋าก็แกก็ให้มีคอนเทนต์ของเรามันเป็นเรื่องของผู้หญิงเปลือยก็เหมาะกับสถานที่แล้วก็เลยทำเอ็กซิบิชันนี้ขึ้นมาในการแสดงครั้งที่2นี้ฮะก็มีงานใหม่ๆของศิลปินบางท่านที่ทำเพิ่มขึ้นมาก็มีงานที่ยังไม่เคยได้เห็นที่33 Galleryก็ถ้าท่านใดอยากจะมาชมก็มาติดตามได้นะครับ
ถ้าพูดถึงตัวนูตเนี่ยมันจะมองความงามแบบไหนส่วนมาก 80% นะคนจะชอบความงามแบบ อกโตเอวคอดสะโพกผายอะไรประมาณนั้นใช่ไหมถ้าศิลปินมองชอบอย่างนั้นเขาก็ถ่ายทอดมาอย่างนั้นแหละไปเห็นความงามทางเคิร์ฟสรีระแล้วก็มวลทั้งหลายที่เราได้เห็นถ่ายทอดมาตรงๆแต่จริงๆแล้วความงามมันมีหลายแบบนะพี่คิดว่ามันเป็นคำเก๋ๆที่เคยเรียกนางในวังนางในนางสนมในวังนะแต่นี้ตะกี้ก็คุยกับเพื่อนเขาบอกว่าเป็นนางในวรรณคดีก็แล้วแต่จะตีความหมายทางไหนให้ตีความหมายลึกซึ้งกว่านั้นก็ได้ก็แล้วแต่แต่พี่คิดว่าเขียนผู้หญิงที่สวยอ่ะความงามในตัวผู้หญิงงามลึกขนาดไหนงามที่ความงามกับสวยมันคล้ายๆกันนะแต่มันไม่เหมือนกันนะสวยมันก็สวยแต่ว่าถ้างามมันบางทีมันมีเรื่องของความคุ้นเคยจิตใจอะไรมากกว่าสิ่งที่ตาเห็นก็ลองดูว่าจะถ่ายทอดออกมาเป็นยังไงนานๆจะได้เขียนภาพผู้หญิงที่เรียกว่าภาพนู้นนะครับก็มีความตื่นเต้นนิดหน่อยครับ4ชิ้นครับผมตอนแรกแสดงครั้งแรก1ชิ้นก็เลยเขียนเพิ่มขึ้นมาเพราะหาลมต่อเนื่องอยู่ตอนนั้นนะเท่าที่ได้สัมผัสหรือว่าได้เห็นนางแบบนะก็เกิดความคิดเกี่ยวกับมองในเชิงศิลปะไปเห็นรูปทรงเส้นโค้งเส้นว้าวเนี่ยก็เราก็เกิดความประทับใจครับความหยิบเอิบของนางแบบก็พยายามถ่ายทอดตรงไปตรงมาครับก็คือรูปทรงครับรูปทรงในมองในเชิงศิลปะก็คือรูปทรงเส้นโค้งเส้นว้าวความสวยกับความงามดูลึกกว่าดูนุ่มนวลกว่าความสวยก็มันอยู่ในระดับหนึ่งนะครับความสวยแต่งเติมได้ความงามก็แต่งเติมได้นางในตอนแรกผมก็ยังไม่เข้าใจเท่าไหร่นะครับคำว่านางในคือในใจเราหรือว่าในที่ทำงานหรือว่าในอารมณ์แต่ของผมในอารมณ์นะครับพอดีก็อย่างที่บอกว่าได้เจอนางแบบทั้งสองท่านก็ศิลปินหลายคนก็ได้เจอกันแล้วแต่ความรู้สึกของศิลปินแต่สำหรับผมก็คือมองเป็นเรื่องของในเชิงศิลปะครับและบรรยากาศรอบๆแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ที่จะรวบรวมสร้างสรรค์ออกมาให้ดูเหมือนว่าห้องทำงานของศิลปินครับก็นานๆจะได้เห็นภาพเขียนโน้ตของศิลปินหลายท่านนะครับผมก็สวยๆงามหลายภาพขอเชิญนะครับเชิญมาชมดูทั้งด้านการเขียนเทคนิคอะไรต่างๆของศิลปิน